กลองยาวกลองยาวภาคอีสานจะเป็นลักษณะของการละเล่นตอนนี้คือได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่ถ้ามีวงกลองยาวเนี่ยจะนึกถึงความสนุกสนานนะครับเพราะจังหวะกลองหรือแม้แต่เสียงที่ดังออกมาเมื่อใครได้ยินเสียงกลองที่ตีแล้วเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็อารมณ์พาไปแล้วก็ในปัจจุบันไม่เพียงแต่มีการตีกลองยาวอย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของการฟ้อนเข้ามาประกอบการฟ้อนประกอบวงกลองยาวเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมท่าฟ้อนที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาใช้ฟ้อนใช้มีการประกวดนะครับแล้วก็ที่ได้รับความนิยมหรือมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะที่อำเภอวาปีซึ่งจะเป็นงานใหญ่ที่ใช้ชื่อว่ากลองยาววาปีปัจจุบันมันก็จะมีการปรับหรือการประยุกต์ก็คือนำเอาพวกเครื่องดนตรีที่เป็นไฟฟ้ามาช่วยแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดมาช่วยตอนนั้นคือเป็นวงกลองยาวประยุกต์ไปแล้วแล้วก็เขาก็จะเรียกคำว่าหมากเล่นเตะถ้าสมมติว่าเป็นกลองยาวโบราณเนี่ยก็จะมีแค่กลองยาวมีกลองตุ้มมีฉาบแค่นี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นวงหมากเล่นเตะไปแล้วเพราะจะมีทั้งดนตรีสากลแล้วก็พินไฟฟ้ามาใช้ประกอบมันก็จะเพิ่มความสนุกสนานความเร้าใจมากขึ้น